ขนมโก๋อ่อนไส้ถั่วแดงวิธีทำไส้ถั่วแดงกวนเริ่มจากใส่ถั่วแดงเล็กราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่พักไว้ประมาณ1คืนเตรียมไว้ค่ะใส่ถั่วแดงเล็กราข้าวทองที่แช่น้ำแล้วลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาและน้ำนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งน้ำงวดลงเกือบแห้งใส่น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันจนส่วนผสมแห้งพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้เป็นไส้ค่ะวิธีทำแป้งขนมโก๋ผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแป้งอเนกประสงค์และน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันค่อยๆเติมน้ำอุ่นคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งส่วนผสมแป้งออกเป็น2ส่วนผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำแป้งใส่ลงในภาชนะเปิดไฟใช้ไฟอ่อนกวนจนส่วนผสมจับตัวเป็นก้อนแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นจากนั้นนวดก้อนแป้งด้วยมือจนเนียนโดยใช้แป้งนวลโรยเพื่อไม่ให้ติดมือโรยแป้งนวลลงในภาชนะรีดแป้งสีเขียวเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใส่ไส้ถั่วแดงกวนตรงกลางม้วนแป้งทบ1รอบจากนั้นแผ่แป้งสีขาววางแป้งสีเขียวที่ห่อไส้ถั่วแดงไว้จากนั้นหุ้มแป้งสีขาวให้รอบนำเข้าแช่เย็นจนแป้งทรงตัวดีตัดขนมโก๋อ่อนไส้ถั่วแดงเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูขนมโก๋อ่อนไส้ถั่วแดงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ